คนใหม่การเมืองใหม่คราวนี้เราจะมาถามในเรื่องที่อยู่ในความคิดที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยตอนนี้นี่แหละนะคะไล่คำถามกันเลยอยู่ที่ความวัยค่ะเพราะว่าในแต่ละคำถามอาจจะได้ตอบไม่ครบทั้ง10คนนะคะกติกาง่ายๆคือฟังคำถามจากดิฉันนะคะซึ่งน้องๆ first vote ในห้อง100เสียงด้วยพออ่านคำถามจบปั๊บคิดอย่างไรชูป้ายขึ้นมาเลยว่าเห็นด้วยหรือไลค์ไม่เห็นด้วยหรือดิสไลค์นะคะคำถามแรกเลยนะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจไม่ร่วมการดีเบตค่ะ1 2 3ใส่ให้ถูกนะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะซ้ายขวาดูสิส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณเดียล่ะที่เห็นด้วยด้วยนะที่เหลือนี่ไม่เห็นด้วยหมดไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเอาคนเดียวเลยเอา2คน2คนสองคน2คนเอาคุณเดียก่อนทำไมเห็นด้วยที่ท่านนายกประยุทธ์ไม่ต้องดีเบตครับอันนี้ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวว่าต้องไล่เรียงกลับไปดูย้อนประวัติศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตอนที่สมัยทางพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไม่เคยเข้าร่วมดีเบตเลยสักครั้งหนึ่งกระทั่งมาจนถึงกระทั่งตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาสมัครเป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันนะคะในตอนนั้นก็ท่านก็ไม่เคยเข้าร่วมการดีเบตเลยปฏิเสธการเข้าร่วมการดีเบตมาโดยตลอดโดยให้เหตุผลว่าพูดไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเดียวก็คือว่าจริงๆแต่ต้องบอกว่าทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ก็สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศได้เพราะฉะนั้นเดียคิดว่าการดีเบตอะค่ะไม่ได้เป็นการตัดสินเพียงอย่างเดียวในเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเดียว่าท่านพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านก็วันนี้ในแง่ของวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นเวทีปราศัยอื่นๆที่อาจจะเกิดมีในลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวว่าเท่านี้เนี่ยจริงๆก็มันก็สามารถบ่งบอกวิสัยทัศน์ได้เพียงพอแล้วอะค่ะคุณเดียมีเหตุผลเอาฝั่งตรงข้ามเอาฝั่งตรงข้ามคุณเตชอีกสักคนไหมจ๊ะคุณเตชเอาคุณเตชฝั่งเห็นด้วยกับนายกไม่ต้องดีเบตนะโอเคนะคะมีใครที่อันนี้เห็นด้วยเหมือนกันเห็นด้วย4คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย6คนนะใครที่ไม่เห็นด้วยเยอะอยู่นะคะแล้วใครเห็นด้วยนอกจากคุณเดียนะคะขอตัวอีกทีสามคนใครอีกคนมีคนหนึ่งสามคนเอาคนไหนก่อนเอาไม่เห็นด้วยไอ้เอาเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยก่อนอ่ะต่อท่านๆนะยาวๆนะครับก็สำหรับผมนะครับผมเชื่อว่านะครับบุคคลที่เป็นท่านพลเอกประยุทธ์นะครับไม่จำเป็นนะครับต้องร่วมดีเบตนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าคนที่เป็นนายกนะครับเราเชื่อว่าต้องมีคุณสมบัติ3อย่างครับ1นะครับเป็นคนที่คิดเป็นครับเป็นคนที่คิดดีและต้องเป็นคนที่คิดถึงบ้านเมืองครับผมเชื่อว่าถ้าครบคุณสมบัติ3อย่างนี้ก็เหมาะสมเพียงพอครับต่อการเป็นนายกของประเทศไทยครับอ่ะมาเลยครับสวัสดีครับก็ผมคิดว่านะฮะสิ่งที่ผมเห็นด้วยนี่คือการเคารพสิทธิ์ของแต่ละบุคคลในเมื่อท่านมีความเห็นมีเหตุผลของท่านแล้วว่าท่านไม่อยากจะมานั่นก็คือสิทธิ์ของท่านเพราะว่าจริงๆแล้วการมาดีเบตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะถูกโจมตีอย่างเดียวเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ให้เห็นกลืนให้เห็นความสามารถได้แต่ในเมื่อท่านตัดสินใจจะไม่มานั่นก็คือสิทธิของท่านนะมาเอาคนที่ไม่เห็นด้วยเอาไอติมก่อนคือผมไม่ได้พูดในมุมมองของพลเอกประยุทธ์คนเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายเราถามเรื่องพลเอกประยุทธ์คนเดียวแต่ว่าในเชิงหลักการนะครับไม่ว่าบุคคลจะเป็นใครผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือประชาธิปไตยที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีข้อมูลครบถ้วนที่สุดนั้นสองเหตุผลแรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ควรจะมาให้ข้อมูลมันไม่ใช่เป็นการประดิษฐ์คำพูดแต่ดีเบตเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนว่าถ้าเลือกท่านแล้วจะได้อะไรและอย่างที่สองผมเชื่อว่าการแสดงความคิดที่ดีที่สุดเนี่ยคือการปล่อยให้มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่พูดฝ่ายเดียวค่ะเอาเพื่อไทยหน่อยนะคะเพื่อไทยเพื่อไทยเพราะเขาบอกว่าสมัยคุณทักษิณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ดีเบตเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปรียบเทียบว่า2สมัยทำไมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเสียงของประชาชนเขาต้องการฟังการดีเบตระหว่างพลเอกประยุทธ์และพรรคอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียงพี่น้องเขาเรียกร้องและมีแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะไปหมดที่มารอรับการฟังวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์นะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมาบริหารประเทศได้อย่างไรในเมื่อ4ปี9เดือนที่ผ่านมามันเป็นอย่างทุกวันนี้แล้วอนาคตคุณจะบริหารไปยังไงนะครับอย่างที่ว่าครับมันต้องเป็นการทูเวย์ครับวันนี้เนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นนะครับผมเชื่อว่าประชาชนเบื่อ
กับคำว่า one way communication นะครับต้องเป็น two way ครับนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับคำถามแรกเอาแค่นี้ก่อนบาลานซ์พอสมควรท่านผู้ชมเห็นแล้วว่า first word คิดอย่างไร first word เนี่ยไม่ต้องพูดมากอ่ะ 100% เลยใช่ไหมเยอะเลยนะคะนะคะมาคำถาม2ค่ะใครที่เมื่อกี้ช้าไปปรับความไวในช่วงนี้นะคะอาจารย์ช่วยได้ดูด้วยนะคะโอเคคำถามที่2ค่ะท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐธรรมนูญ60ขออภัย60เปิดช่องทางบทเฉพาะการ5ปีแรกให้250สวร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาร่วมกับสสได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับไม่มีถูกผิดนะแล้วแต่ความรู้สึกของตัวเองเลย2เอาใครที่คิดว่าไม่ควรมีสวมาโหวตนายกเดี๋ยวช่วยยกมือนิดนึงมันเห็นไม่ชัดเจ็ดคนเห็นคุณชอบก่อนคนแรกเห็นด้วยคุณชอบแล้วก็ไปเห็นคุณแบงค์แล้วก็คุณอาจารย์อาจารย์สราวุธสราวุธคนที่3ฝั่งนี้เห็นคุณนัทกับใครได้อีกคนนึงโอเคเดี๋ยวเรียงตามนี้คุณชอบค่ะชอบเชิญประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมา86ปีนะตั้งแต่ปี2475นะคะเราเพิ่งเป็นประชาธิปไตยจริงๆในรัฐธรรมนูญ2540คือมีการเลือกตั้ง2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเสียเลือดเสียเนื้อจากเหตุการณ์พฤษภา35กว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ5060โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ60ทำให้ประเทศไทยถอยหลังกลับไปหลายสิบปีสวที่มาจากการลากตั้งใช้งบประมาณมหาศาลและเป็นหนทางของการสืบทอดอำนาจของคสช.แถมยังมีพลังอำนาจมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ60ข้อเสียของมันพูดเรื่องยากที่สุดให้กลายเป็นเรื่องง่ายก็คือทำให้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากประชาชนอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและสว250คนเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนและตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศรู้และกำลังตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสว250คนที่ไม่ได้มาจากพวกเขาถึงมีอำนาจที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากทราบคำตอบผมยังไม่ถามอะไรเพิ่มเติมดร.สรายุทธเชิญครับครับผมที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว อย่างที่คุณชอบบอกสวเขาจัดกันมาต่อให้บอกว่า250ท่าน50สมองเนี่ยคิดเองทำเองได้ความเป็นจริงเราก็อยู่ในระบบการเมืองเราเนี่ยไม่มีใบสั่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนที่ไม่ได้ถูกเลือกหรือประชาชนไม่ได้เห็นด้วยเลยมาเลือกนายกที่จะเป็นตัวแทนและขับดันประเทศไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับเอาเสื้อสีชมพูเอาฟังเห็นด้วยครับเห็นด้วยเชิญผมมี2เหตุผลนะครับแต่เหตุผลแรกถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยก็คือว่าต้องรอดูคุณสมบัติของสวก่อนคือในใจผมเนี่ยผมอยากให้สวเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีๆก่อนนะครับซึ่งการเลือกทั่วไปโดยประชาชนอาจจะเป็นไปได้ที่แบบรักใครชอบใครโดยการส่วนตัวแล้วไม่มีคุณวุฒิพอนะครับนี่คือหนึ่งเหตุผลส่วนเหตุผลที่สองเนี่ยผมคิดแบบเร็วๆอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับต้องขอยอมรับแต่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีการทำให้ปรองดองแบบหนึ่งถ้าพลังประชารัฐมาผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพรรคนะครับพรรคที่ขัดแย้งกันอาจจะต้องไปทำงานร่วมกันโดยการเป็นฝ่ายค้านก็ต้องปรองดองกันและไหนๆก็ทำงานเป็นฝ่ายค้านร่วมกันก็จับปืนมันเป็นรัฐบาลเอาคืนพลังประชารัฐก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ผมไม่ได้คำนวณตัวเลขนะครับคุณปรเมศมองว่าอาจจะมีการสลับขั้วได้ใช่ไหมเป็นไปได้ถ้าจับมือกันแล้วบ้านเมืองก็เพื่อไทยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีสวมาโหวตด้วยทำไมครับทำไมครับยกมือทำไมครับมีอะไรเหรอครับจะแย้งนิดนึงนะครับว่านั่นเป็นทางออกการปรองดองเพราะผมว่าการปรองดองที่ดีเนี่ยต้องไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีสว250คนขึ้นมาขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกในวันที่24มีนาคมคุณสร้างความขัดแย้งใหม่อ่ะเหลือใครเนี่ยอีกใครยังไม่คุณเพื่อไทยคุณเพื่อไทยก็ต้องขออนุญาตพูดถึงประเด็นตรงนี้ก่อนเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยที่มาของสวนะครับเมื่อกี้พูดได้ประเด็นที่เฉียบมากนะครับสว.วันนี้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสว.คือพลเอกประวิตรซึ่งพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจความเป็นประธานคสช.คัดเลือกพลเอกประวิตรมานะครับฉะนั้นที่มาของสว.แฟร์เหรอครับไม่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคสช.เป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาแต่วันนี้คสช.ยืนอยู่บน2ฝั่งด้วยกันประธานคสช.พลเอกประยุทธ์เดินอยู่ในคันดิเดตนายกของพลังประชารัฐนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเอาสักทางครับคุณจะเอาประธานคสช.หรือคุณจะเอาเครดิตนายกของพลังประชารัฐนะครับอะไรที่ได้เราเอาหมดครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณเดีย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 เชิญเดียเชิญจริงๆคือส่วนตัวนะคะเดียมองว่ากับคำถามเมื่อกี้อะค่ะจริงๆต้องบอกว่าเดียว่าวันนี้เราเวลามันล่วงเลยมาเกินกว่าที่จะมาถามว่าพอใจหรือไม่พอใจเพราะจริงๆต้องย้อนกลับไปว่าคำถามพ่วงบทเฉพาะการเรื่อง250สว.ค่ะมันได้ผ่านการโหวตเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็มีผ่านเสียงโหวตกว่า14ล้านเสียงจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เห็นด้วยให้ผ่านร่างเฉพาะการตอนนั้นเขามีเป็นคำถามต่อคำถามต่อเนื่อง2คำถามใช่มั้ยใช่ค่ะซึ่งคำถามต่อเนื่องนี้เนี่ยมีประชาชนที่โหวตเห็นด้วยให้ผ่านร่างนี้เนี่ยกว่า14ล้านเสียงซึ่งเดี๋ยวต้องบอกว่ามันก็เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบหนึ่งถ้าวันนั้นประชาชนไม่เห็นด้วยก็ต้องโหวตโนถูกไหมคะเอาคุณไอติมครับไม่ไหวแล้วจะลุกมากเลยเชิญเชิญผมก็เราจะพูดประเด็นนี้เหมือนกันว่าความจริงสิ่งที่น่าสลดใจคือประเด็นนี้เพิ่งถูกถกเถียงณวันนี้ไม่ใช่วันที่เกิดประชามติเกิดขึ้นถ้าจะเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยประชามติจะต้องเป็นประชามติที่เสรีและเป็นธรรมแต่อย่างที่เราได้เห็นว่าประชามตินั้นเนี่ยไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมกันและหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันคือตอนนั้นเนี่ยนะบอกไอติมอย่างนี้คือรับไปก่อนเถอะไม่งั้นไม่มีเลือกตั้งใช่ครับแต่ว่าที่คนเข้าไปโหวตตอนนั้นจะเอาออกมา A B C D ยังไงก็เอาก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวไม่มีเลือกตั้งและนี่คือมาตรฐานของประชาธิปไตยแน่นอนผมไม่ยกหรอกเดี๋ยวอาจารย์จะยกแล้วต่อคนเดียวต่อเชื่อทีนี้ขออันอย่างที่บอกอะค่ะเดี๋ยวว่าในเรื่องของมตินะคะของประชาชนส่วนใหญ่เดี๋ยวว่ามันผ่านไปแล้วเดี๋ยวว่าอย่างที่บอกคือวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ดีค่ะอย่างวันเนี้ยคือการเลือกตั้งเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเต็มใบก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวว่าการที่เราออกมาถกเถียงเรื่องปัญหาของสว.เนี่ยมันเหมือนเป็นการตีตนไปก่อนไข้ทั้งๆที่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นอันแรกคือคุณต้องให้เกียรติสว.ที่จะเข้ามาก่อนว่าเขาเองก็ต้องมีวิจารณญาณนะคะมีคุณธรรมแล้วก็มีความรู้ที่เพียบพร้อมอันที่2ขอโทษค่ะก็คือว่าสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ประชาธิปไตยเต็มใบนะคะแล้วก็เราอยู่ในโลกของดิจิตอลโลกออนไลน์การปิดกั้นทางด้านข้อมูลมันก็คงไม่มีหรือมันก็คงเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นเดียวว่าวันนี้เองเนี่ยประชาชนเองคือเสียงที่สำคัญที่สุดถ้าสิ่งใดที่ไม่ชอบหรือสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามกระแสของประชาชนเดียวว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะรัฐสภาไม่ว่าจะรวมส.ส.500คนและบวกส.ว.250คนเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ต้องเสียงประชาชนเป็นหนึ่งค่ะเชื่อว่าเสียงประชาชนผมขอคุณณัฐพงศ์คุณนัดยกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแล้วเดี๋ยวคุณแบงค์นะคะปิดท้ายแล้วเดี๋ยวไปคำถาม3ค่ะจริงๆผมว่าถ้าเราพูดว่าประชาธิปไตยวันนี้ต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆอ่ะครับว่าสว.มาจากไหนวันนี้ครับตั้งแต่ประธานสรรหาแล้วนะครับเราก็มีควีชั่นอยู่ว่าตัวประธานสรรหาเองเรื่องคดีต่างๆก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ในสังคมคุณกล้าควีชั่นพลเอกประวิตรเลยเหรอถ้าวันนี้ไม่กล้าวันนี้ทุกคนบอกว่าโลกออนไลน์อะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก็อ่านเลยว่าเป็นยังไงอาจารย์วันจันทร์ยังพูดอยู่เลยว่าถ้าไม่อยากได้พลเอกประยุทธ์มาให้พลังประชารัฐได้ไม่ถึง25เราจะตรวจไปผมฟังอยู่ในวิทยุเลย คือวันนี้ครับเราจะต้องมีตลาดเสรีภาพในการตัดสินเพราะวันนี้ประชาชนนะครับมีอำนาจเป็นใหญ่ที่สุดวันนี้เราจะแสดงออกเลยว่าสุดท้ายแล้ว500เสียงที่จะมาเนี่ยครับจะต้องไม่สว.ต้องไม่ขัดแย้งกับ500เสียงที่ออกมาผมวันนี้ผมมันย้อนอดีตไม่ได้แล้ววันนั้นมันแล้วก็ลับๆไปเถอะเพราะมันไม่มีเลือกตั้งเนี่ยผมขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงคลาริฟายนิดนึงคือผมพูดตามหลักการว่าเพราะคุณประยุทธ์เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐถ้าพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.น้อยกว่า25คนหรือ 10% ไอ้โทษ 5% ของสภาทั้งหมดก็จะตกเลยบัญชีรายชื่อนั้นเป็นโมฆะเสนอให้บวชในที่ประชุมไม่ได้ผมมาเป็นก็บอกว่าผมก็เลยบอกต่อว่าถ้าคุณไม่อยากให้ประยุทธ์เป็นนายกคุณก็อย่าไปโหวตให้พรรคพลังประชารัฐก็ถูกแล้วใช่ไม่จะมีคนที่เขาอยากให้คุณประยุทธ์เป็นนายกเขาก็ไปโหวตให้พรรคพลังประชารัฐแฟนผมก็เลยจำได้ไงเพราะว่าผมแบบมันได้ปชได้ใช่ใช่ใช่ที่เขาสนับสนุนด้วยแล้วคุณแบงค์คุณแบงค์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปคำถามสามจริงๆเนี่ยผมในมุมมองนะครับเราคงเคยชินอยู่กับการที่ตั้งสว.หลังการทำรัฐประหารทุกๆครั้งเนี่ยก็เป็นการตั้งซะมากใช่ไหมฮะคนไทยก็เคยชินกับระบบแบบนี้การที่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยควรจะมาสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยเป็นหลักการเลือกส.ส.มาเพื่อเลือกนายกเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรนะครับแต่วันนี้เรามีกฎกติกาตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ย
การที่กำหนดประเด็นเนี่ยว่าการที่จะต้องให้250สว.สมควรหรือไม่สมควรเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยมันดูจะเป็นการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเป็นการเลือกข้างอย่างชัดเจนวันนี้พรรคภูมิใจไทยบอกว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับการที่250สว.จะมาเลือกนายกแต่วันนี้พรรคภูมิใจไทยบอกว่าถ้า250สว.ขัดแย้งกับเสียงทั้งหมดของประชาชนทั้งประเทศเราจะไม่อยู่ข้างนั้นนะครับเราจะตั้งอยู่กับรัฐบาลที่250สว.และคนประชาชนทั้งประเทศเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักคุณถามคุณอนุทินแล้วนะครับคุณอนุทินเพิ่งตอบไปวันก่อนครับถามหัวหน้าพรรคคุณแล้วนะถามแล้วครับถึงเวลาโหวตจริงๆอย่าเป็นอย่างที่หัวหน้าเพิ่งพูดไปครับหัวหน้าเพิ่งพูดไปครับเรื่องนี้ครับผมสั้นๆได้ไหมครับสั้นๆได้เชิญสุดท้ายปิดคนนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องนักศึกษาที่อยู่ในนี้นะครับรัฐธรรมนูญ60ไม่เรียกว่าประชาธิปไตยเต็มใบนะครับ60ฮอตแบบรัฐธรรมนูญปี2520กว่า21ไม่เรียกว่าเต็มใบนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยโดนบีบมือมัดมือชกในการทำประชามติเพราะว่าคนอื่นก็มาเลยลงไม่ได้นะครับผมขอท้านะครับผมขอท้าตรงนี้เลยว่ารัฐบาลต่อไปหากจะตั้งรัฐบาลแน่ใจไหมครับว่ากล้าทำประชามติใหม่เลยทำประชามติใหม่แล้วว่าจะเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้คงอยู่ต่อไปไหมและให้ทุกคนมีเสียงในการรณรงค์อย่างถูกต้องครับต้องไปคำถามที่3นะไปคำถามที่3เพราะเป็นคำถามนี้พอละพอสมควรนะยังมีหลายเวทีไปพูดเวทีอื่นบ้างก็ได้นะคำถามที่3ค่ะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีจำเป็นสำหรับประเทศไทยค่ะเรียกใครดีคะมีใครที่ดูเป็นเสียงข้างน้อยก่อนเอาคนนี้ใครที่เห็นด้วยนะยุทธศาสตร์20ปีช่วยยกมือนิดนึงยุทธศาสตร์20ปีมีใครคะอ้าวเตชมาก่อนตามด้วยคุณกนพล3คนใช่ไหม3คนใช่ไหมคนใช่ไหมคะ3คนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาคุณเตชก่อนเอาคุณเตชก่อนครับผมก็สำหรับผมนะครับเราเห็นว่าทำไมต้องอิงหรือจำเป็นกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับเราเห็นว่าในช่วงห่วงเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านั้นครับเราเห็นประเทศเรากำลังเข้าสู่วิกฤตกำลังเกิดปัญหาที่สำคัญของประเทศนะครับเราเรียกร้องแต่สมัยนั้นนะว่าต้องปฏิรูปเพื่อก่อนเลือกตั้งเมื่อการเปลี่ยนแปลงรัฐประหารเข้ามาเราเชื่อว่าการปฏิรูปในรูปแบบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะเป็นกลไกและกุญแจในการหาทางออกกับประเทศเพราะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับยุทธศาสตร์ชาติเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้าตามยุคตามสมัยได้เพราะมันเป็นกรอบของประเทศเราต้องมีกรอบมีธงเพื่อประเทศเราก้าวสู่วันข้างหน้าครับเราต้องร่วมกันอัปเกรดประเทศไทยครับผมถามนิดนึงนะนี่ถ้าเกิดผมถามคำถามแล้วทำให้คุณเตชเสียหายนี่ต้องขอประทานโทษนะครับแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาประมาณ80กว่าหน้าเนี่ยคุณเคยอ่านไหมครับก็ผมยอมรับอาจารย์ตรงๆนะครับอ่านไม่ครบแต่มีบางประเด็นแต่อ่านในช่วงที่เป็นธีมหัวข้ออะไรเงี้ยครับอ่านบทสรุปย่อว่าบทสรุปย่ออ่านนะครับแต่เรามีความเชื่อว่านะครับในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสามารถเป็นแนวทางที่สำคัญที่เราจะเห็นทิศทางเหมือนเราทำทุกอย่างครับเราเห็นวิชั่นเห็นแนวทางของประเทศว่าจะเดินไปอย่างไรถ้าเราไม่มีแนวทางไม่มีวิชั่นไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยว่าประเทศก็ไปต่อยากครับเอาคนเสื้อสีส้มอ่ะคุณใส่ผิดพักหรือเปล่าไปพักนุ่นพักสีส้มวันนี้คนละส้มกันค่ะเจอผมส้มแต่เก่าแก่โบราณนะเจอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็มองว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในระดับ10ปี20ปีสั้นกลางและยาวเนี่ยเราควรจะกัดมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองไปที่ว่าวิธีการปฏิบัติวิธีการนำยุทธศาสตร์มาใช้มากกว่าว่าเราจะปฏิบัติมันอย่างไรคือว่าต้องปฏิบัติใช้จำเป็นต้องมีนะใช่ครับยุทธศาสตร์ผมคิดว่าต้องมีนะครับต้องมีนะครับทีนี้พี่เหนือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาตั้งคำถามว่าฉบับนี้มันควรจะมีหรือควรจะไม่มีมันไม่ใช่เวลาแล้วที่ผมจะมองนะครับพี่เหนือว่าถ้ามันมีแล้วทำอย่างไรแล้วหลังจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับทำแล้วมันค้านสายตาประชาชนหรือว่าประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการพัฒนาได้วันนั้นทุกอย่างจะฟ้องออกมาเองคุณนะครับคุณตุ๊กว่าจะเอาใครที่เป็นฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์20ปีคุณชอบก่อนคุณชอบก่อนชอบก่อนนะดิฉันถามสั้นๆค่ะ20ปีที่แล้วมันมีสิ่งนี้ไหมคะมันอะไรหลังเชื่อบอกไม่20ปีที่แล้วมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตไหมคะรุ่นผมมีกระดานชนวน20ปีที่แล้วมันมีไหมคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไม่มีค่ะ20ปีที่แล้ว
มีอะไรที่ตอนนี้ไม่มีและ20ปีนี้ก็มีอะไรที่ตอนนั้นไม่มีหมายความว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนสามารถตรัสรู้ได้ว่า20ปีข้างหน้าประเทศควรจะพัฒนาไปแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ควรจะมีไหมควรแต่ยุทธศาสตร์นั้นไม่ได้มี20ปีแน่นอนถ้าจะมีมันต้องเป็นเป้าหมายระยะ5ปี10ปีประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศอย่างจีนหลายๆประเทศในโลกนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าจะพัฒนาไปในทางไหนแต่ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีปัญหาคืออะไร1คนได้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ทราบมั้ยคะ69ปีก็พอดีตอนที่ครบ20ปีก็90แต่ว่าเผอิญเป็นอย่างนั้นจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะให้คนที่เป็นอดีตของประเทศร่างอนาคตของประเทศไม่ได้คนที่จะร่างอนาคตของประเทศคือคนอย่างคนร้อยคนนี้คือคนอย่างพวกเราและเป็นคนที่ต้องยึดโยงกับประชาชนยุทธศาสตร์ชาติไม่มีอะไรผิดดิฉันอ่านนะคะคุณเตชอ่านฉบับเต็มด้วยนะคะ มันมีแต่คำพูดสวยหรูประเด็นก็คือมันมีแต่คำพูดสวยหรูนั่นแหละค่ะซึ่งมันจะถูกไปตีความอย่างไรก็ได้ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งไปถูกบอกว่าทำแล้วผิดยุทธศาสตร์ชาติโดยองค์กรอิสระซึ่งตั้งโดยคสช.พูดอย่างเป็นรูปธรรมก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือการทำให้คสช.เปลี่ยนจากองค์กรเป็นระบอบที่ซ่อนตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและปกครองประเทศไปอีก20ปีถ้าไม่ต้องการแบบนั้นแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับและลดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทิ้งค่ะอ่ะคุณไอติมก็สองประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับอย่างแรกคือกระบวนการอย่างที่สองคือเนื้อหาอย่างที่สามคือการนำมาประยุกต์ใช้กระบวนการเนี่ยผมมองว่าถ้าจะร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ต้องการความต่อเนื่องเนี่ยควรจะเป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะถูกร่างในช่วงที่ประเทศนั้นกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วเรื่องของเนื้อหาเนี่ย80หน้าในอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือประโยคที่เขียนอย่างกว้างมากเราอยากเห็นประเทศไทยมั่นคงเราอยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างนี้ผมถามว่าเขียนมาทำไมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เนื้อหานั้นเฉพาะเจาะจงเนี่ยอย่างที่คุณชอบพูดไว้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะออกแบบอนาคตที่เขาพูดว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนน่ะไม่เห็นด้วยเหรอมันก็กว้างมากนะครับก็ต้องกว้างอยู่แล้วมันเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่โตต้องกว้างดิมันจะไปโอบล้อมทุกอย่างได้หมดได้ไงอาจารย์คิดแล้วว่าน้ำมันเปียกครับถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรไหมนะครับแล้วท้ายสุดนี้เนี่ยคือเรื่องของการนำมาใช้ซึ่งผมก็กังวลว่าในเมื่อคณะยุทธศาสตร์ชาติที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นกรรมการเนี่ยลงมาเป็นผู้เล่นเองเนี่ยในอนาคตจะมีการนำยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อลงโทษพรรคการเมืองที่เห็นตรงข้ามกับพรรคตรงนี้ไหมมีใครหลงเหลือไหมคุณใครอยากเพิ่มเติมไหมยกสำหรับประเด็นนี้อาจารย์สรยุทธ์สรยุทธ์เชิญครับครับเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูภาวะธุรกิจหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเศรษฐกิจวันนี้ disruptive environment เกิดเยอะมากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากปีหน้า 5G เต็มรูปแบบนะครับ IoT ทั้งหมดลงเต็มเรื่องนั่นหมายความว่าไอ้การที่เราไปมองวันนี้ว่า20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าโคตรโบราณเลยฮะอะไรนะโทษโคตรโบราณเลยครับคุณเดินข้างหน้าไม่ได้โทษดีนะครับแล้วถ้ามองเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับลองมองดูแค่บริษัทเล็กๆหรือบริษัททั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ธนาคารยังต้องปรับแผนทุก6เดือนเลยมันไม่มีใครจะมายืนนิ่งๆแล้วบอก20ปีไปทางนั้นประเด็นที่1อันที่2เค้าว่ายุทธศาสตร์ใช้กันก็ไม่ถูกมาเป็นทางศัพท์ทางทหารจริงแล้วเวลาใช้เนี่ยคำว่ายุทธศาสตร์อะไรก็ตามกำลังบอกว่าเราจะไปที่ไหนถูกไหมครับอย่างบริษัทเนี่ยก็จะบอกเลยว่าบริษัทนี้จะไปไหนอย่างไชน่า made in China เขาจะบอกชัดเจนว่าไปไหนอย่างประเทศไทยวันนี้ถามเลยครับไปไหนอ่ะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไม่ได้ครับมันไม่รู้ไปไหนมันจะอยู่ในเท่าไหร่แค่นี้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสามอย่างนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาคือมันไม่มีกระทั่งเป้าหมายว่าเราจะไปยืนที่ไหนผลิตเด็กก็ไม่รู้ว่าผลิตอะไรนี่แหละครับนั่นคือปัญหาคุณนัดบ้างเมื่อกี้ยกมือนะคะแล้วถ้าเกิดไปเป็นสสเนี่ยจะไปแก้มั้ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือจะเอาให้มันสั้นลงหรือเลิกใหม่หมดเลยก็คงต้องนิมนต์ก่อนนะครับนิมนต์ให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการที่จะล่างมันขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะยาวขนาดนั้นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในโลกเช่นโกดักโนเกียเราไม่เคยคิดว่าวันนี้จะเจ๊งทุกอย่างล่มสลายหมดแล้วผมคิดว่าคนในบริษัทนั้นน่าจะเก่งกว่าคนที่เขียน อันแรกก็คือว่าณวันนี้ครับหุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานคนผมไม่เห็นไดเรคชั่นของรัฐบาลทำอะไรเลยสักอย่างเดียวอันที่สองคือในอนาคตนะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงกฎหมายออกมาแต่ละเรื่องล้าหลังทั้งหมดพ.ร.บ.ไซเบอร์ออกมาได้ยังไงไล่คนทั้งหมดเลยที่จะมาลงทุนทำเรื่องต่างๆออกมาแล้ววันนี้ก็ผ่านไปแล้วอันที่สองที่ชัดเจนเลยคือภาษีดิจิตอลขึ้นมาได้ยังไง 15% ในขณะที่เพื่อนบ้านเหลือ0อีกเรื่องนึงที่เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด
นะครับในการที่ผมไม่เห็นความพร้อมในการบริหารงานแล้วก็ไม่เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติมันจะดีแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นวันนี้เราไม่เข้าถึงอะไรที่เปรียวกับนโยบายของรัฐบาลเลยแม้แต่อย่างเดียววันนี้ครับพรรคพลังท้องถิ่นไทยอยากจะใช้เทคโนโลยีแล้วก็ความเป็นรุ่นใหม่จริงๆอ่ะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพราะวันนี้ครับหลายๆเรื่องมันล้าหลังมากแล้วถ้าปล่อยมันเป็นอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกครับอย่าว่าแต่คนในสภาเลยคนทั้งประเทศอยู่ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ถามคำถามที่ต้องโหวตนะแต่ผมเห็นพูดกันแล้วผมอยากถามมันนี่ว่าเราต้องมี 5G โดยเร็วไหมผมถามสั้นๆเลยไล่มาทีละคนเลยคุณสราวุฒิครับสำหรับผมเองควรมีโดยเร็วครับเนื่องจากจะเห็น competitive index ของประเทศเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นแล้วการแข่งขันเนี่ยมันแข่งกันที่ต้นทุนลดต้นทุนการที่มี 5G เร็วไม่ใช่เป็นการส่งข้อมูลเร็วนะมันทำให้เกิดการติดต่อหรือว่าการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ทำได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้น automated car driver เกิดได้แน่นอน IoT ในเรื่องการเกษตรเกิดแน่นอนคืออย่างที่คุณนัทพูดเนี่ยชัดเลยฮะว่าในปี2030เนี่ยมันถูกพยากรณ์แล้วว่าไทยจะตกงาน8ล้านคนไม่เห็นรัฐบาลพูดอะไรเลยครับคุณจิตพลครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้ใช้ทั้งผู้ลงทุนควรมีทั้งคู่ครับ นะครับ 5G เนี่ยจะมาเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของคนไทยนะครับเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งโลกนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในยุคก่อนจะเปลี่ยนโดย 5G นะครับคุณเดียครับเห็นด้วยค่ะเพราะว่า 5G เดี๋ยวว่าวันนี้คือสุดท้ายยังไงเราก็คงปฏิเสธเรื่องของการมาของเทคโนโลยีไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างที่ทางดร.สรายุทธได้พูดไปก็คือว่า 5G เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการติดต่อข้อมูลที่มันรวดเร็วขึ้นแต่มันหมายถึงเรื่องของ Internet of Things มันหมายถึงเรื่องของระบบเรื่อง Artificial Intelligence นะคะที่มันกำลังจะเข้ามามันก็จะนำพามาซึ่งประโยชน์อีกหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายยังไงขอให้ติมสั้นๆค่ะควรมีนะครับแต่ว่าผลประโยชน์ได้พูดไปแล้วแต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือว่าทุกคนนั้นเข้าถึง 5G ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยในสังคมเมืองเนี่ยก็ยังสูงกว่าสังคมชนบทมากแม้กระทั่งภายในประเทศไทยเองอ่ะคุณเป็ดครับผมเห็นว่าจำเป็นต้องมีอย่างเร็วนะครับเพราะตอนนี้ครับผมว่า data ต่างๆเนี่ยในเมืองไทยก็เยอะละนี่ data มันทำเป็นเลย data big ผมว่าถ้ามี 5G มันจะกลายเป็น big data จริงๆมันเห็นเป็น big data เนี่ยมันจะเกิดการสร้าง big picture ของประเทศไทยใหม่ครับอ่ะทางฝั่งนู้นอันนั้นไม่ต้องพูดแล้วเพราะพูดไปก่อนแล้วใช่ไหม 5G ขอพูดไปแล้วครับพูดต้องพูดเหรอ ขอพูดหน่อยครับได้เชิญครับจริงๆ 5G ครับควรมีแล้วก็ควรจะมีได้เร็วที่สุดด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการประมูลในรูปแบบเดิมควรจะหายไปเราควรจะยึดโยงกับภาคสังคมคนที่จะประมูลจะต้องนำเสนอนโยบายที่เอา 5G มายูทิไลซ์ให้สังคมมันเกิดความลดความเหลื่อมล้ำเช่นคุณจะพัฒนาการศึกษายังไงให้คนบนดอยบนเกาะบนเขาเนี่ยเขาเรียนได้เท่าเทียมกับคนในเมืองเราจะต้องคำนวณมากกว่าการที่อยู่ดีจะมาทุ่มเงินแล้วสุดท้ายบริษัทเอกชนที่มาคำนวณเสร็จแล้วขาดทุนสุดท้ายรัฐต้องมานั่งซับซิไดอันนี้คือความผิดพลาดอย่างสูงเอาไว้เข้าไปเป็นส.ส.แล้วพูดในสภาคุณปรเมศครับเห็นด้วยครับแล้วก็ยึดโยงกับนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น VR AR ต่างๆเนี่ยเราจะมีแพลตฟอร์มในการที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจเราจะมี man made destination ใน 7,000 ตำบลนะให้เด็กๆ create ขึ้นมานักท่องเที่ยวเข้ามาดูก่อนนะครับ IoT ต่างๆเนี่ย1กิโลเมตรต่อ1ตารางกิโลเมตรจะมีอุปกรณ์ 500,000 ชิ้นเชื่อมต่อกันมี ledger opting มี immersive learning theory ให้พัฒนาการศึกษาเป็นการสร้างความรู้แบบใหม่เยอะแยะอีกมากมายครับพูดอีก3ชั่วโมงก็ไม่จบคุณพันธิกาท่านสั้นเพราะเป็นคนชูอะไรเมื่อกี้ขึ้นมานะแท็บเล็ตนะรุ่นผมเป็นกระดานชนวนก็ใช้ได้เหมือนกันก่อนจะมี 5G ในประเทศไทยทำ 4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศก่อนก่อนจะมี 4G ครอบคลุมทั่วประเทศทำฟรี Wi-Fi ให้ได้อย่างน้อยในทุกโรงเรียนของประเทศไทยก่อนเทคโนโลยีก้าวหน้าแค่ไหนไม่มีความหมายถ้าเกิดว่ามันไม่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเทคโนโลยีต้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและทำให้เกิดความเท่าเทียมไม่อย่างนั้นเกิดแกปคือเกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีกสำคัญที่สุดก็คือทำให้มันได้เท่ากันทั้งประเทศให้ได้คุณตีรัตน์ครับครับ 5G เห็นด้วยพี่ช่อเห็นด้วยกับไอติมนะครับมันต้องเท่าเทียมและจำเป็นต้องมีเพราะในอนาคตเวลาคือทุกอย่างคุณอาจจะสามารถอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่อเมริกาคนหนึ่งอยู่อังกฤษสามารถทำงานร่วมกันได้วันนี้คนไทยต้องเป็นพลเมืองโลกสามารถทำงานสามารถส่งออกได้นะครับอันดับต่อไปครับการเรียนหนังสือเหมือนกันครับเมืองไทยความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเยอะมากหากเราสามารถเอาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามาเราสามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีตรงนี้ลงมาในนโยบายเหมือนกันอนาคตลด AI มาครับลด AI มาที่เราสามารถ
ช้ขับรถโดยไม่ต้องให้มีคนขับนะครับเทคโนโลยี 5G นั้นเนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดหนังภายในไม่เกินรู้สึกว่า3วินะครับหนังทั้งเรื่องใช่เนี่ยมันสามารถเวลาคือทุกอย่างครับต้องมีครับคุณกนพลสั้นนิดเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาคำถามสุดท้ายแล้วค่ะความจริงผมไม่ได้สั้นนิดเดียวนะฮะขอนิดเดียวตายแล้วพูดอะไรนี่รายการนี้ไม่ได้เลยโอเคพอประมาณค่ะมีพอประมาณโอเคตัดพ้อเลยนะตัดพ้อเลยนะตัดพ้อเลยจริงๆอย่างนี้นะฮะผมขอมองในกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมองเรื่องความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับและคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมุ่งพัฒนาตัวเลขทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่การ 5G นะฮะและนวัตกรรมนี่แหละครับจะเป็นตัวที่เข้ามาสร้างสมดุลให้กับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องประชาชนได้อยู่ยังมีความสุขอย่างสมบูรณ์จริงๆนะครับยกตัวอย่าง 5G กับทางการแพทย์นะครับคุณลดต้นทุนในการดูแลสาธารณสุขนะครับประชาชนเข้าถึงการแพทย์ได้ทันทีอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะนะคะไม่สั้นนิดเดียวนะคะขอถอนคำพูดนะคะคำถามสุดท้ายเลยสำหรับเบรกนี้เมื่อกี้พูด 5G นะอาจารย์โอ้โหพาเราไปไกลเลยกลับมาความเป็นจริงกลับมาย้อนหลังไปอีกอนาล็อกเลยค่ะครับในคำถามที่5คำถามที่4แล้วสินะคะตัดไป1คำถามเวลาไม่พอท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยจะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเต็มใบหรือปกครองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบก็ได้ถ้าทำให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นโหวตเลยค่ะฟังครับเดี๋ยวฟังครับเดี๋ยวฟังคำถามเข้าใจหรือเปล่าใจเย็นๆนะท่านเห็นด้วยหรือไม่ล่ะเดี๋ยวช้าจะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเต็มใบหรือเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบก็ได้ถ้าสิ่งนั้นจะทำให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นค่ะน่าจะเคลียร์เนาะโอเคปกครองยังไงก็ได้ให้ประชาชนปากท้องดีขึ้นเอาเสียงข้างน้อยก่อนเนี่ยเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยมากก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งเอาก้ำกึ่งใช่ไหมคะงั้นเอาที่ยกมือก่อนแล้วกันคุณเตจมาก่อนค่ะครับผมก็สำหรับผมนะครับว่าถ้าประเทศไทยเหมาะสมกับการปกครองจะเต็มใบหรือครึ่งใบแบบไหนถูกต้องไหมครับแล้วนะครับผมมองว่าจะเป็นรูปแบบไหนในเบื้องต้นเนี่ยเราอยู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศประเทศกำลังเจอวิกฤตผมเชื่อว่าการที่มีคณะหรือมีองค์กรเข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศได้จะทำให้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และในท้ายที่สุดเราจะได้ประเทศไปประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนครับไม่เกี่ยงคุณช่อไวกว่าคุณช่อดิฉันเข้าใจว่าคุณเตจะตอบคำถามอาจจะไม่ตรงนะคะคำถามหมายความว่าจะเต็มใบหรือครึ่งใบก็ได้ถ้าทำให้ปากท้องดีขึ้นแมวกี่แมวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้ก็พอถูกไหมคะประมาณนั้นดิฉันไม่เถียงประเทศจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้เหมือนกันดูประเทศจีนดูเวียดนามสิงคโปร์เองก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบแต่เศรษฐกิจเจริญเติบโตคำตอบก็คือความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็โตนะคะโต 4.2% ท่องเที่ยวส่งออกโตอย่างละ 6-7% ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจบริษัทหลักทรัพย์กำไร 13% ในตลาดหุ้นกำไร 13% แต่สวนยางชาวสวนยางรายได้ลดลง 12% สวนปาล์มลดลง 24% รายได้ภาคเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้น 0% หมายถึงว่าตายตัวเกือบจะติดลบแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่ฟังเสียงประชาชนจากประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ทำให้เศรษฐกิจโตได้แต่เศรษฐกิจที่โตความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในประเทศจะถึงปากท้องถึงมือคนยากจนคนรากหญ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่าอยู่ที่ว่ามีรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ประชาธิปไตยทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเหลื่อมล้ำน้อยลงได้แน่นอนว่าไม่ใช่เสมอไปอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแต่รัฐบาลที่มาจากประชาชนย่อมรับใช้ประชาชนมากกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงอะไรเลยกับประชาชนให้โอกาสประชาธิปไตยค่ะน่าจะเป็นไอติมนะผมคิดว่าประเทศเราต้องถูกปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเต็มใบนะครับถ้าถามว่าปัญหาปากท้องเนี่ยสำคัญไหมสำคัญที่สุดนะครับ ผมมีความเชื่อว่าถ้าเรากลับคู่สู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยปัญหาปากท้องจะถูกแก้ไขได้โดยมีประสิทธิภาพมากกว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าถ้าเราอยากจะกระจายความเจริญไปสู่ทุกจังหวัดไม่ให้ความรวยนั้นมากระจุกตัวอยู่แค่กรุงเทพเราต้องการกระจายประชาธิปไตยให้ทุกจังหวัดนั้นสามารถเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่ผมก็อยากจะย้ำนะครับว่าจุดขายของประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์ผมไม่อยากเห็นใครเอาการที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือมีการทุจริตมาอ้างในการทวงคืนประชาธิปไตยจากประชาชนเพราะจุดขายของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบการปกครองอย่างเดียวที่เคารพสิทธิความเท่าเทียมของประชาชนให้ทุกคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันหมด และทุกคนในประเทศที่เป็นระบบประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยไม่มีใครอยู่ภายใต้กฎหมายที่ตัวเองไม่มีส่วนร่วมในการร่างขึ้นมาเอาค่ะ
15วิขออภัยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเบรกที่3ต่อคุณนัทแล้วต่อด้วยคุณแบงค์นะคะผมมองว่าประเทศไทยนะครับเหมาะสมที่กับระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันคือดีที่สุดแต่มันเหมาะสมกับบริบทของประเทศชาติมากที่สุดและวันนี้มันเป็นระบอบที่ทุกคนยอมรับและสามารถเข้าถึงได้เราฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและเป็นตัวแทนวันนี้ผมถึงบอกตลอดเวลาว่าการมาแสดงดีการมาดีเบตการมาแสดงวิสัยทัศน์นี่คือรูปแบบหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตยเพราะเราได้นำเสนอนโยบายจริงๆว่าเราต้องทำการทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งที่พรรคพลังท้องถิ่นไทยต้องการเลยก็คือการกระจายโอกาสเพิ่มอำนาจประชาชนนโยบายหลักของเราคืองานทุกงานที่กระจายลงไปออก TOR มาจะต้องใช้คนในโลเคอลนั้นๆ 35% นี่คือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดและผมเชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยจะนำสิ่งนี้มาให้กับประชาชนครับคุณแบงค์ปิดท้ายแล้วเดี๋ยวเบรก3กันค่ะประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่เต็มใบเพราะว่ามี250สว.เป็นส่วนครึ่งนึงที่มาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยก็เปลี่ยนผ่านมาหลายยุคเต็มใบเราก็เคยมีมาแล้วที่สวมาจากการเลือกของประชาชนสสก็มาจากการเลือกของประชาชนแต่คำเดียวครับที่ผมเห็นว่าจำเป็นก็คือเรื่องของปากท้องประชาชนสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยมายาวนานซึ่งแก้ไขไม่ได้นะครับวันนี้คำตอบสุดท้ายว่าประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยจะแก้ไขปัญหาปากท้องได้หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้ววันนี้เราควรจะสร้างสิ่งใหม่ๆมุ่งเน้นสร้างการเมืองด้วยการแก้ไขปากท้องของประชาชนเป็นหลักแทนที่จะเลือกแบ่งข้างว่าเราต้องการประชาธิปไตยแบบไหนแล้วก็ขายไอเดียนั้นกับประชาชนผมว่านโยบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของวันนี้ครับค่ะต้องเบรกกันแล้วนะคะต้องขออภัยสำหรับทุกท่านที่อาจจะตอบไม่ทันในเบรกนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังมีอีกหน้าอาจารย์วีระคะต้องน้องคะเราประชันกันเป็นคู่คู่ถูกต้องใน5วิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ